ลิซ่าค่ะกับการถ่ายแบบนิตยสารหน้าปกฮับเบิร์ตบาซาไชน่าในฉบับเดือนเมษายนนี้มาจริงตามข่าวลือที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นะแน่นอนค่ะว่ายังคงเป็นการถ่ายแบบในแฟชั่นของซีลีนซึ่งแอดมินได้เห็นภาพบางส่วนแล้วแล้วก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าแม้ภาพจะยังไม่ชัดระดับ HD แต่เซตนี้ก็รุนแรงต่อจิตใจมากเช่นเดียวกันค่ะแฟชั่นซีลีนค่ะคือเหมาะกับน้องลิซ่าสุดทั้งวัยรุ่นเท่แล้วก็เซ็กซี่นะแอดชอบความแบบสปอร์ตบาซิลีนมากเลยอ่ะคือใส่แล้วดูดีมีระดับนะคะส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหุ่นของ Global Ambassador เขาด้วยนั่นแหละค่ะทั้งกล้ามท้องเอ่ยทั้งกระดูกไหปลาเอ่ยโอ้ยบอกตามตรงว่าหลงหุ่นน้องมากแต่ใดๆนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนคือพลังระดับโซเอาที่ต้องบอกว่ามีอนุภาพทำลายล้างมากถึงขนาดหมดแผงเกือบทุกชิ้นเลยนะคะแม้ราคาจะสูงมากก็ตามไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบาซิลินเอ่ยตัวนี้เห็นแบบนี้หมื่นกว่าบาทนะคะทุกคนแต่แอดก็คิดแล้วแหละว่ามันต้องโซเอาแน่นอนเพราะว่ามันเท่มากแจ็คเก็ตค่ะอีกหลากหลายตัวเลยอันนี้ต่อตัวคือหลายหมื่นบาทด้วยนะคะแล้วก็กางเกงเอ่ยหมวกเอ่ยมีกี่สีกี่ใบก็โซเอาหมดนะกระเป๋าเอ้ยกระเป๋าสีน้ำตาลนี้ก็โซเอาไปเรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันก็ง่ายๆนะคะว่าทำเอาหมดแผงไปเยอะนะแล้วนี่ก็บอกกันตรงว่ามันไม่ใช่แค่ของหลักพันนะคะทุกคนแต่มันคือของหลักหมื่นหลักหลายหมื่นอะแต่มันหมดไวได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแอดว่าตอนนี้คุณพ่อปีเตอร์คุณพ่อเฮดี้แล้วก็ผู้บริหารซิลินนั่งยิ้มแก้มปริแล้วแน่นอนนะคะเพราะว่านำลูกสาวมาลงทั้งแอลโคเรียทั้งแบบฮับเบิร์ตบาซาไชน่าทั้งทีเนี่ยแต่ยอดขายที่ได้กลับมาคือถล่มทลายมากก็คือพูดง่ายๆก็คือคุ้มนะคะคุ้มมากสรุปคือเอาเป็นว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่คู่ควรมีเก็บเอาไว้เพราะว่าลูกสาวเท่มากจริงๆส่วนใครสนใจสั่งซื้อนิตยสารเล่มนี้ก็สามารถสั่งพรีออเดอร์ผ่านบ้าน Lily Team ใน Twitter ได้นะคะแดนมินจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะ